ีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาทบทวนกันในเรื่องการผันวรรณยุกต์การผันวรรณยุกต์เป็นการอ่านออกเสียงคําให้ถูกต้องตามเสียงวรรณยุกต์ซึ่งบางคําจะมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคํากันว่าคํานี้มีเสียงวรรณยุกต์อะไรนะคะมีรูปวรรณยุกต์อะไรมาดูกันเลยค่ะคําแรกค่ะคําว่าอะไรคะคําว่าขิงออกเสียงพร้อมกันค่ะขิงขิงดูสิรูปวรรณยุกต์มีไหมคะไม่มีเสียงวรรณยุกต์ล่ะคะเป็นเสียงจัตวาเอาลองผันดูสิคะขิง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 อยู่ในเสียงจัตวาต่อไปรูปนี้ล่ะคะไม้ออกเสียงพร้อมกันค่ะไม้ไม้รูปวรรณยุกต์ก็คือวรรณยุกต์โทเสียงวรรณยุกต์คือเสียงปรีลองผันพร้อมกันค่ะไม้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 เสียงอะไรคะไม้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 เสียงโทโอเคค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่าอะไรคะคำว่าช้างค่ะช้างออกเสียงพร้อมกันค่ะช้างช้างรูปวรรณยุกต์ก็คือวรรณยุกต์โทเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงปรีลองผันดูสิคะช้าง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 อยู่ในเสียงโทเก่งมากเลยค่ะดูสิทีนี้เราก็จะมาใช้นิ้วให้ถูกวิธีเราเอานิ้วขึ้นมาทั้ง5นิ้วเลยค่ะเห็นรูปใช่ไหมคะเด็กๆนิ้วแรกก็คือนิ้วอะไรคะนิ้วโป้งเราจะใช้แทนเสียงสามัญนิ้วชี้ค่ะใช้แทนเสียงเอกนิ้วกลางใช้แทนเสียงโทแล้วก็นิ้วนางใช้แทนเสียงตรีและนิ้วก้อยเป็นเสียงจัตวาจำไว้นะคะเด็กๆเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโตเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวานะคะจะใช้ในการผันเสียงเป็นวิธีช่วยอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆมาทบทวนนะคะวรรณยุกต์อีกครั้งหนึ่งวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงรูปวรรณยุกต์ก็จะมีวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาเสียงวรรณยุกต์ก็จะมี5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเราต้องจำให้ได้เพราะเราต้องไปต่อในเรื่องการผันวรรณยุกต์นะคะต้องจำวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์ให้ได้ด้วยนะคะทบทวนอันนี้ไตรยางค์หรืออักษร3หมู่ค่ะทบทวนนะคะอักษรกลางมีกี่ตัวนะคะ9ตัวหลักการจำก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งพยัญชนะก็มีให้เห็นแล้วนะคะอีกครั้งนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะจำไว้เลยอักษรกลางมี9ตัวหลักการจำครูบอกไปแล้วนะคะต่อไปอักษรสูงมี11ตัวค่ะหลักการจำเลยผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันก็จะมี11ตัวนะคะอีกครั้งนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรสูงมี11ตัวหลักการจำนี้เลยนะคะต่อไปอักษรต่ำมี24ตัวก็จะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียว10ตัวอักษรต่ำคู่14ตัวรวมเป็น24ตัวนะคะอักษรต่ำเดียวนะคะมี10ตัวหลักการจำคืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกต่อไปอักษรต่ำคู่14ตัวนะคะหลักการจำพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อเด็กๆต้องจำไม่ได้นะคะรูปวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์แล้วก็อักษรสามหมู่หรือไตรยางค์นะคะจำไว้ให้ดีดูกันทีนี้นะคะจะมีคำมาให้นี่ดูให้ดูภาพนะคะแล้วช่วยกันเติมวรรณยุกต์ให้เป็นคำที่ตรงกับภาพพร้อมบอกว่าพยัญชนะต้นของคำเป็นอักษรอะไรเป็นอักษรกลางอักษรสูงหรืออักษรต่ำนะคะเด็กๆดูคำแรกอันนี้ค่ะพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรอะไรคะช่วยครูตอบค่ะอยู่ในคำนี้ค่ะเราจะเติมวรรณยุกต์อะไรคะ
เราต้องเติมวรรณยุกต์อีกเป็นคำว่าวิ่งนะคะทีนี้พยัญชนะต้นเนี่ยอยู่ในอักษรอะไรคะคำว่าวิ่งอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอักษรกลางใช่ไหมอักษรสูงใช่ไหมอยู่ในอักษรตามเราต้องจำให้ได้ด้วยนะคะเด็กๆต่อไปคำนี้ค่ะต้องเติมวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์โทถูกต้องค่ะอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอักษรอะไรคะอักษรสูงใช่ไหมไม่ใช่อักษรต่ำใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ในอักษรกลางบอเบมัสอยู่ในอักษรกลางนะคะจำไว้เลยต่อไปค่ะคำนี้ล่ะคะเราจะเติมวรรณยุกต์อะไรวรรณยุกต์โทอ่านว่าอะไรคะรุ้งค่ะคำว่ารุ้งอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยรอเรือในอักษรอะไรคะอักษรกลางใช่ไหมคะไม่ใช่อักษรสูงใช่ไหมไม่ใช่นั้นอยู่ในอักษรต่ำค่ะคำว่ารุ้งอยู่ในอักษรต่ำนะคะต่อไปคำนี้ค่ะโต๊ะเราเติมวรรณยุกต์อะไรลงไปวรรณยุกต์ตรีค่ะคำว่าโต๊ะอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอักษรกลางใช่ไหมเลือกอักษรสูงอักษรต่ำอักษรอะไรคะอักษรต่ำใช่ไหมไม่ใช่อักษรสูงใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ในอักษรกลางโต๊ะเต่าอยู่ในอักษรกลางค่ะต่อไปคำนี้ค่ะเราต้องเติมวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์เออ่านว่าอะไรคะอ่านว่าชิงช้อชิงพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรอะไรคะอักษรกลางใช่ไหมคะไม่ใช่อักษรต่ำหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอยู่ในอักษรสูงค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ล่ะคะต้องเติมวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์โทอ่านว่าอะไรอ่านว่าข้าวคำว่าข้าวพยัญชนะต้นขอไข่อยู่ในอักษรอะไรอักษรกลางใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อักษรต่ำหรือเปล่าไม่ใช่อักษรสูงค่ะคำต่อไปค่ะต้องเติมวรรณยุกต์อะไรคะคะให้เป็นคำวรรณยุกต์โทอ่านอะไรคะอ่านว่าน้ำพยัญชนะต้นคือนอนหนูอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอักษรกลางใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่อักษรใช่ไหมไม่ใช่อยู่ในอักษรต่ำค่ะต่อไปคำว่าอะไรเนี่ยต้องเติมคำวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์ตรีค่ะอ่านว่าอะไรคะแก๊สค่ะคำว่าแก๊สพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงใช่ไหมไม่ใช่หรือว่าอักษรกลางใช่ไหมสิเย่อยู่ในอักษรกลางค่ะเก่งมากเลยค่ะอักษรไม่ใช่นะคะต่อไปนี่ต้องเติมวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์เออ่านว่าอะไรอ่านว่าทานอยู่ในอักษรอะไรคะดูสิขอทุงอยู่ในอักษรอะไรอักษรกลางไหมไม่ใช่อักษรตามใช่หรือเปล่าอักษรสูงใช่หรือเปล่าอักษรสูงใช่ไหมคะอักษรสูงค่ะเก่งมากเลยค่ะอักษรใช่นะคะในอักษรสูงนะคะคำว่าทานต่อไปค่ะคำว่าก๋วยเตี๋ยวอันนี้เติมเหมือนกันเลยเติมอะไรคะวรรณยุกต์ตะวันอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวดูสิคำว่าก๋วยเตี๋ยวพยัญชนะกอไก่และตอเต่าอยู่ในอักษรอะไรดูสิอักษรสูงใช่ไหมนะไม่ใช่อักษรต่ำหรือเปล่าหรือว่าอักษรกลางดูสิอันไหนเอ่ยอักษรกลางค่ะอักษรสูงอักษรต่ำไม่ใช่นะคะก๋วยเตี๋ยวอยู่ในอักษรกลางค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่ครูขวัญได้สอนเรานะคะทบทวนนะคะไปในเรื่องอักษรสามหมู่แล้วก็รูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างๆนะคะคุณได้นักเรียนผลิตผลงานขึ้นมา1ชิ้นเพื่อใช้ในการเรียนต่อในเรื่องการผันวรรณยุกต์นะคะเขาเรียกว่าทำนิ้วมือวิเศษแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งมาให้ครูทางไลน์นะคะ
เดี๋ยวครูจะมีวิธีการทำนิ้วมือวิเศษนะคะหลังคลิปนะลูกนะดูค่ะอันนี้วิธีการทำนิ้วมือวิเศษเราจะได้ลักษณะนี้นะคะดูก่อนเรามาดูวิธีการทำก่อนเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มจากการวาดรูปมือบนกระดาษแล้ววาดลงมาใช้มือทาบลงไปที่กระดาษแข็งกระดาษ A4 หรือกระดาษที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ต้องไปซื้อใหม่นะเอาที่เรามีอยู่ตอนนี้หรือทำจากกระดาษแข็งๆนิดนึงก็ได้แข็งมาไหนก็ได้ค่ะจะไป2เลยเมื่อวาดรูปมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเขียนกำหนดเลยว่าเราจะใช้นิ้วไหนแทนเสียงอะไรที่ครูได้สอนไปเมื่อกี้นะคะต่อไป3คุณครูจะกำหนดให้ว่านิ้วไหนคือเสียงอะไรนิ้วหัวแม่มือเป็นเสียงสามัญนิ้วชี้เป็นเสียงเอกนิ้วกลางเป็นเสียงโทนิ้วนางเป็นเสียงตรีและนิ้วก้อยเป็นเสียงจัตวาจะมีทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะทีนี้สุดท้ายเลยข้อ4เพื่อเพิ่มความสวยงามเราสามารถตกแต่งนิ้วมือของเราให้สวยๆได้เลยค่ะนะคะระบายสีลงไปบนนิ้วของเราได้เลยนะคะและตัดออกมาเป็นรูปนิ้วมือของเราใครจะใช้แบบว่าเป็นแบบตัดออกมาเฉยๆก็ได้หรือบางคนอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยนิดนึงนะคะให้ใช้ไม้เศษลูกชิ้นก็ได้หรือไม้ที่เรามีอยู่นะคะหรือเป็นดินสอที่ไม่ใช้แล้วก็ได้เอามาแปะลงได้ดูรูปนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะน้องมีมีดแต่ไม่ใช่โรงเรียนเราใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นเด็กโรงเรียนเราก็ได้ใช่ไหมน้องมีมี่เป็นน้องชื่อน้องป.2ชื่อพี่ป.3อะไรก็แล้วแต่นะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะเห็นไหมคะนิ้วโป้งเห็นไหมนิ้วโป้งเป็นเสียงสามัญนิ้วชี้เป็นเสียงเอกนิ้วกลางเป็นเสียงโทนิ้วนาเป็นเสียงตรีและนิ้วก้อยเป็นเสียงจัตวานะคะตัวกลางนี้ให้นักเรียนเขียนว่าการผันวรรณยุกต์แล้วก็เขียนชื่อเล่นลงไปข้างล่างนี้นะคะให้ครูรู้ว่าเป็นของใครใครอาจจะมีวิธีหลากหลายนะคะอาจจะบางคนอาจจะไม่ใช้อะไรแปะลงไปก็ได้ตรงนี้นะคะเอาที่เราสะดวกแต่เนี้ยครูอยากให้เราใช้งานได้จริงๆนะคะอันนี้เราต้องใช้งานได้จริงๆในการผันวรรณยุกต์นะคะอันนี้ไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องไปซื้ออุปกรณ์มาเยอะแยะมากมายไม่ต้องนะคะอันนี้นะคะตรงนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้หรือดินสอหรือไม้อะไรที่เราไม่ใช้แล้วค่ะเอามาดามไว้ตรงนี้ค่ะนะคะผู้ปกครองช่วยได้ค่ะแต่ที่ตกแต่งเนี่ยให้เราทำเองลักษณะนี้นะคะอันนี้ใครที่เสร็จแล้วนะคะเก็บไว้ใช้ค่ะเป็นของส่วนตัวของเราที่บ้านนะคะพร้อมมาเรียนออนไลน์กับครูนะทีนี้ใครทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยว่าเราทำเสร็จแล้วสวยแค่ไหนนะคะและใช้งานได้จริงๆนะคะอย่าลืมนะใครที่ทำเสร็จแล้วก็ให้ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญเหมือนเดิมเลยเพื่อใช้ในการเรียนต่อคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ